ก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกในฟอร์ซ่าบางคอกก็คือ VT คนนี้ทำไมถึง VT มันคืออะไรดีพี่หรือบัตร VIP ตามคลับต่างๆอ๋อเพื่อใช่ไหมไม่ใช่เปิดเมมเบอร์ไว้ไม่ใช่ไม่เปิดไม่มีก็ตัวกระต่ายขับสบายเยอะนะอย่าให้รู้อันนี้จะเป็นแนวครอบครัวครับมาเจอคันนี้ก็คือเบาเบาผสมผสานระหว่างเป็นสปอร์ตเรซซิ่งก็คือจะเป็นพวกชุดคาร์บอนเป็นพวกแบบดูก็คืองานดำก็คือเสริมคาร์บอนเข้าไปใช่ครับก็สีเดิมครับสีเดิมลงคาร์บอนนี้ก็คือยืมเพื่อนมาใช่แถวนี้ครับยืมเพื่อนมาคาร์บอนยืมเพื่อนมาครับก็ไม่เสียตังค์ในส่วนของเบาะนี่ก็คือเพื่อใจดีจังเลยทำไมไม่ยืมอ้าวนายกายืมได้คาร์บอนมันยืมไม่ได้เบาะในส่วนของเบาะห้ามบอกเบี้ยว่าอย่างนั้นในส่วนของเบาะพี่นี่ก็คือจะมีตัวพักหลังครับอันนี้สั่งพิเศษหรือว่ามันเป็นรุ่นที่ร้านขายเป็นรุ่นที่ร้านขายครับแต่ฝั่งแต่คือหนังจะนุ่มกว่าหนังจริงๆนุ่มซึ่งจริงๆบอกมันค่อนข้างเดิมๆมันจะค่อนข้างสูงมากใช่แล้วเวลาคนนั่งข้างหลังมันจะทิ่มลงไปปะจะแข็งด้วยจะแข็งด้วยใช่ครับแพงไหมคะบอกเนี่ยไม่แพงครับไม่แพงครับบอกได้บอกราคาได้ครับเท่าไหร่คะเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณอยู่4,500ครับ4,500ก็คือใช่สับไหมสับครับสับเบาะเดิมสับ 4,500 ก็คือจะมีพิงหลังก็ผมว่าขับขี่ไกลๆน่าสบายเลยใช่มีคาร์บอนแซมมาให้ดูมีอะไรหน่อยใช่ครับก็คันนี้อาจจะดูแบบเรียบๆจริงๆนะถ้ามองแบบเผินๆมองไกลๆก็คือเรียบเลยก็เป็นในส่วนของชิ้นดำคอนโซลทั้งหลายก็เป็นเสริมคาร์บอนก็ไม่ได้ทำปั๊มเติมอะไรนะใช่ก็ของเดิมมันดีอยู่แล้วแต่มีชุดในส่วนของเครื่องยนต์ชุดเครื่องยนต์ก็จะมีเพิ่มมามีท่อกับประชามสองอย่างขึ้นเยอะไหมเร็วขึ้นเยอะไหมท่อใช่ไวขึ้นไวเลยขึ้นขึ้นไวใช่ขึ้นไวขึ้นกว่าเดิมคือเห็นผลเลยใช่ครับดูเรื่องเลยพอขับมา300เหมือน300ขับมา300กลับไป350เลยซีซีเพิ่มเลยซีซีเพิ่มเลยทำไมต่างสเต็ปไม่ต้องแรงมากขนาดนั้นก็เน้นใช้งานครับเน้นใช้งานกับให้ตามเพื่อนทันหน่อยเมนหลักคือคันนี้ขับไปไหนขับแบบจอดซื้อมาเหลือแล้วก็ออกทริปหรือว่าเอาไปใช้งานทำงานจริงๆใช้งานทำงานจริงๆครับออกทริปด้วยมีนิดบางส่วนแต่หลักๆนี่จะใช้งานจำจันทร์ถึงศุกร์อยู่แล้วก็คือใช้งานจริงๆในชีวิตประจำวันเลยใช่ครับพี่อยู่ที่ไหนครับอยู่แถวร่มเก้าครับร่มเก้าก็ลาดกระบังลาดกระบังเอาเรื่องอะไกลเลยนะแล้วขับมานี่นานไหมไม่นานครับ40 นาทีโอ้เร็วนะพี่แล้วทริปได้ไปกับพี่เขาไหมออกบ้างครับออกบ้างออกบ้างแต่คือไม่ได้ออกประจำใช่ครับแล้วส่วนมากชอบออกทริปกลางวันกลางคืนส่วนมากจะออกกลางวันทริปกลางคืนกลางคืนก็นิดหน่อยแต่ไม่บ่อยไม่ได้บอกไม่ได้ผู้บัญชาการไม่แม่นุมัติก็คือคันนี้เรียบๆก็คือเน้นเงาเน้นอะไรสิ่งที่เห็นอีกอย่างนึงโชคหลังคืออันนี้เราไม่คุยราคาเหมือนเหมือนงานเหมือนเลยเหมือนเป๊ะเลยงานอ่ะเหมือนเลยเหมือนมากเก้าจุดราคาเราไม่คุยดีกว่าไม่คุยดีอ่ะดีขึ้นไหมดีขึ้นครับดีขึ้นความเร็วย้อยไหมการทรงตัวแบบเข้าโค้งอะไรเงี้ยดีขึ้นกว่าเดิมเยอะกว่าโชคเดิมนะสำหรับน้องๆเลยที่เพิ่งเล่นรถฟอร์ซ่าหรือเพิ่งซื้อมาสิ่งแรกที่อยากให้ทำการปรับแต่งคืออะไรเซตช่วงล่างหน้าหลังหน้าก็ต้องทำใช่ของพี่หน้าทำอะไรบ้างครับหน้าผมเซตน้ำมันใหม่ครับแต่โหลดลงมาที่ไหนนิดนึงก็เซตน้ำมันจากแถวบ้านใช่ครับแถวบ้านมาก็คือเซตน้ำมันก็ไม่ได้ตัดกระบอกอะไรไม่ครับไม่ได้ยุ่งเลยก็คือไล่น้ำมันอย่างเดียวไล่น้ำมันแล้วก็หลังก็เปลี่ยนโช๊คใช่ครับก็คือแค่นี้ก็ขี่ดีแล้วใช่แล้วต้นด่วนไม่มีใครมีใครไม่มีนะก็เป็นถามพี่ดีกว่าไม่ดูอะไรดูอายุก่อนบางคนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเทียบกันในคลาส300 350น่ะทำไมไม่ไปเล่น300ทำไมถึงกระโดดอันนี้เดิมๆขับอะไรมาก่อนมาขับ350เดิมๆขับ PTX มา PTX ใช่ครับอ๋อ PTX มันก็สเต็ปขึ้นอยู่แล้วโดยธรรมชาติเงี้ยแล้วพอดีเปลี่ยนปุ๊บ350มาพอดีก็เลยเอา350มาเพราะอะไรชอบรูปทรงหรือชอบสถานะรูปทรงกับเทคโนโลยีทั้งหมดเลยที่พี่ว่ามาคือต้องบอกเลยว่า
กุญแจเหรอพี่แต่รุ่นนี้มันอยู่ในในส่วนตัวผมชอบเขาในความที่เป็นเทคโนโลยีในเรื่องของชิลหน้าผมชอบเลยเพราะว่าในรถเมืองไทยจริงๆอ่ะไอ้รถที่จะปรับชิลพวกเนี้ยมันมีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยดีกว่ามันเป็นเทคโนโลยีของต่างประเทศในพวกรถทัวริงแล้วพอมาอยู่กับตัวอย่างเงี้ยที่รถในราคาอยู่ประมาณแสนกลางๆผมว่ามันโอเคกับเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามาแม้กระทั่งของพวกระบบดิสเบรกหรืออะไรมัน ABS คือเขาใส่ออปชั่นมาเยอะใช่ที่มันเป็นแมสจริงๆเนาะมันดูแบบใช่มาด้วยระบบไอ้แท็กแท่งคอนโทรลเพิ่มเข้ามาก็ถึงบอกว่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นรถคนมีอายุแก่ที่ผมที่ถามสมมติรถดูหน้าตาที่บอกว่ามันเป็นรถคนมีอายุแต่ผมกับกายมองอีกแบบนึงว่าถ้าเราพูดถึงเราไม่ได้แว้นผมว่ามันตอบโจทย์ใช่ครับได้เต็มร้อยตอนแรกที่ออกทำไมถึงคิดว่าในแต่ว่าไอ้350เนี่ยคือรถที่เราจะต้องออกแน่ๆหนึ่งก็มามันใหม่ด้วยเอามาใหม่ตัวเครื่องใหม่แต่ก็เหมาะกับการใช้งานของเราอย่างนี้คือเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะใช่แก้ปัญหาข้อเสียหลายจุดครับหม้อน้องหม้อน้ำตัวโครงตัวรับน้ำหนักหลายๆจุดเครื่องยนต์ใหม่เครื่องยนต์บาล้มบาลานใช่ครับโอเคเลยครับพี่ขับแล้วโอเคไหมโอ้ประทับใจเลยประทับใจดิไม่โอเคแต่ประทับใจประทับใจก็ไม่คุยเลยมากก็คือสุดท้ายก็ประทับใจแต่จะไปทำอะไรเพิ่มไหมอาจจะขยับไปโอเพ่นครับโอ้พี่สายโหดแล้วเนี่ยก็โอเคดีกว่าโอเพ่นเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวภรรยาจะดูอยู่ว่าโอเพ่นเดี๋ยวก็จะโอเพ่นเหมือนกันโอเคครับสวัสดีไปติดตามไปติดตามต่อโอเคได้ไหมครับขอขอบคุณกันนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ